พลตรีอัครเดชบุญเทียมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3จำนวน497นายที่เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2560ซึ่งศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8มกราคมไปจนถึง25กุมภาพันธ์โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจาก32สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ผลัดเปลี่ยนเข้ารับการฝึกภาคสนามจำนวน15ผลัดผลัดละ5วันรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,699 นายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะและความชำนาญที่ได้เรียนรู้จากภาคปกตินำมาปฏิบัติในการฝึกภาคสนามนอกเหนือจากการฝึกตามหลักสูตรปกติแล้วนักศึกษาวิชาทหารทุกนายยังจะได้รับการปลูกฝังด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงอุดมการณ์ความรักชาติสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรองเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ